ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรพิศักดิ์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรอติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนเจอกับเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บางเทปก็เป็นเทปพิเศษเจอกันในช่วงเสาร์อาทิตย์ได้นะคะวันนี้ค่ะขอหยิบยกประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะกับคดีตากใบที่หมดอายุความไปแล้วเรามาเจาะลึกในหัวข้อนี้กันเลยค่ะถามหาความยุติธรรมในคดีตากใบเกิดอะไรขึ้นคะทำไมระยะเวลาล่วงเลยมาถึง20ปีแต่ยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้เลยนะคะทางด้านที่เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นโศกนาฏกรรมที่นำมาซึ่งความสะเทือนใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะมีประชาชนเสียชีวิตถึง85คนด้วยกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ตุลาคมปี2547ระยะเวลาผ่านมากว่า20ปีแล้วค่ะวันนี้ต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสวอังคณานิลภัยจิตนะคะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาที่ท่านจะมาเจาะลึกในประเด็นถามหาความยุติธรรมคดีตากใบนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์สัมภาษณ์พิเศษจากท่านอังคณานิลภัยจิตนะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะกับประเด็นของคดีตากใบนะคะที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลจากสื่อออนไลน์หลายสำนักนะคะที่เราพยายามที่จะรวบรวมแล้วก็ประมวลข่าวสารมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะขอบคุณข้อมูลและภาพจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะบอกว่าถกยติด่วนคดีตากใบปชน.จี้ถกอย่างมีวุฒิภาวะพรรคประชาชาติชงแก้กฎหมายไม่นับอายุความค่ะภาพหัวรองของกรุงเทพธุรกิจบอกว่าสภาถกยติด่วนคดีตากใบพรรคประชาชนจี้แก้ปัญหาอย่างมีวุฒิภาวะนะคะในขณะที่พรรคประชาชาติจี้แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา95ไม่นับอายุความค่ะรายละเอียดของประเด็นนี้นะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาเสนอโดยนายรอมฎอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะแล้วก็นายกมลศักดิ์ลีวาเมาะเป็นส.ส.จังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติกรณีเหตุสลายการชุมนุมในคดีตากใบซึ่งจะสิ้นสุดอายุความในวันที่25ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วนะคะรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูความชอบธรรมของรัฐและแก้ไขความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสนอข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลโดยหลังจากที่2สส.ได้เสนอยติด่วนกลับถูกพรรคเพื่อไทยคัดค้านโดยนายประยุทธ์สิริพานิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนวาระดังกล่าวขึ้นมาเป็นเรื่องด่วนจากนั้นนายวันนอจึงให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเลื่อนวาระดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาหรือไม่แต่ก่อนลงมติได้เปิดให้สมาชิกได้แสดงความเห็นกันก่อนนะคะโดยนายรบดอนนะคะบอกว่าถ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนก็คือเมื่อคืนนี้ค่ะนับเป็น13ชั่วโมง15นาทีที่อายุความของคดีโศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง85คนนั้นหมดอายุความลงและยังไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ตากใบถือเป็นหนึ่งในหลายเหตุการณ์ความรุนแรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ตากใบถือเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐและประชาชนเป็นบาดแผลที่ต้องสะสางอย่างมีวุฒิภาวะนะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐและประชาชนนับเป็นบาดแผลเป็นรอยร้าวเป็นบาดแผลที่จะต้องมีการสะสางอย่างมีวุฒิภาวะเพื่ออะไรเพื่อสร้างสันติภาพหาข้อยุติจากความขัดแย้งได้วันนี้กระบวนการยุติธรรมกำลังถูกท้าทายนะคะแล้วก็ตีตันในหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการศาลพยายามทำให้ความจริงปรากฏทำให้เกิดคำถามในแวดวงระหว่างประเทศว่าเรายังยึดหลักนิติธรรมอยู่หรือเปล่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือสถานการณ์ความไม่สงบหลังจากนี้ซึ่งคาดว่าจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแม้จะมีความพยายามในการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพใหม่แต่ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินต่อไปนะคะ
อยากที่จะสร้างสันติภาพแต่ว่าในความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนถ้ายังมีการผูกปมใหม่เรื่อยๆที่สำคัญคือความไม่เชื่อมั่นรัฐไทยที่กำลังถดถอยจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะที่จะนำเรื่องนี้มาหาทางออกร่วมกันในสภายอมรับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาการเมืองแต่ไม่ใช่ปัญหาระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของประชาชนนะเป็นเรื่องของประชาชนและรัฐเราจึงต้องเผชิญหน้าอย่างมีวุฒิภาวะนะคะในยุคนายทักษิณชินวัตรนะตอนยุคนายทักษิณชินวัตรตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าย้อนไปนะวันที่30ถึง31มีนาคมปี2548เนี่ยได้เคยใช้เวทีสภาในการอภิปรายปัญหาดังกล่าวมาแล้วจึงอยากเรียกร้องให้ใช้พื้นที่สภาในการหาทางออกตรงนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของนายกมลศักดิ์บอกว่าช่วงที่ผ่านมาหากดูสถิติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคประชาชาติพรรคเดียวแต่เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องเสนอความเห็นไปยังฝ่ายบริหารเหตุการณ์ตากใบเรากังวลว่าจะนำไปสู่เงื่อนไขใหม่โดยที่ไม่มีการดำเนินการวันนี้มีการเบี่ยงเบนหลายประเด็นประเด็นแรกทำไมเพิ่งมาฟ้องตอนนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่มันอยู่ในใจของประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดแม้จะรับเงินเยียวยาไปแล้วแต่คดีไม่ระงับตามพ.ร.บ.ส.อ.บ.ต.ปี2553มาตรา9อนุ7ระบุชัดนะคะว่ากรณีเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่มีสิทธิรับการเยียวยาแต่ไม่ตัดสิทธิ์อื่นแต่วันนี้ก็ลองเบี่ยงเบนประเด็นว่ารับเงินไปแล้วพอหรือยังนะคะมีการเบี่ยงเบนไปแบบนี้ขณะเดียวกันมีความพยายามโยงว่าพี่น้องที่ไปชุมนุมเป็นแนวร่วมอย่าไปให้ความสำคัญค่ะถือเป็นการเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้นเป็นประวัติศาสตร์และเป็นประวัติศาสตร์ที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนทัศนคติกรณีดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่พี่น้องมาลายูออกมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและเป็นครั้งแรกที่ข้าราชการระดับสูงก็คือแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ออกหมายจับถ้ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อให้ทุ่มงบเท่าไหร่หรือเยียวยาแค่ไหนปัญหาก็จะไม่จบสิ้นที่น่าห่วงก็คือวันนี้ยังมีคนทำงานอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยแต่ยังไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลช่วยคลี่คลายตรงนี้ตนชื่นชมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ออกมาแสดงความเสียใจแต่อยากให้รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนประชาชนจะไม่สูญเปล่าหากออกมาต่อสู้ตรงนี้ด้วยการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา95เพื่อให้คดีไม่หมดอายุความเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมานายประยุทธ์ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยที่จะให้กระบวนการยืนยันเดินหน้านะคะแต่มีความสงสัยอยู่ว่าถ้าตนเป็นผู้เสียชีวิตฟ้องตั้งแต่วันแรกแต่เหตุใดมาฟ้องปีสุดท้ายตนก็เสียดายส่วนตัวเนี่ยอยากให้ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดหรือดลใจให้ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางนี้ก็มีข้อเสนอให้รัฐบาลออกพรก.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ส่วนตัวมองว่ามีข้อจำกัดว่าออกได้ในกรณีใดบ้างหากจะเจาะจงในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ทำไม่ได้เช่นกันทั้งนี้การเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบยืนยันว่าบ้านเมืองมีกระบวนการยุติธรรมการแสดงความรับผิดชอบถือว่าเป็นเรื่องสง่างามจึงมองว่าเหตุการณ์เกิดมา20ปีแต่วันนี้บอกว่าเป็นยติด่วนตนไม่เห็นด้วยแต่หากวิป2ฝ่ายเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นตนก็พร้อมที่จะถอนยติดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการพูดคุยของวิปทั้ง2ฝ่ายได้ข้อตกลงร่วมกันจะให้มีการเสนอยติด่วนด้วยวาจาดังกล่าวแต่ก็จะมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนโดยแบ่งเป็นฝ่ายค้าน5คนและฝั่งรัฐบาลจะมีตัวแทนจากพรรคประชาชาติพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคละ1คนและจะมอบหมายให้กรรมาธิการแต่ละคณะนำไปพิจารณาหารือกันต่อไปนะคะโดยนายประยุทธ์ได้ยอมถอนยติเลื่อนวาระจากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณายติด่วนของนายรปภ.ต่อไปขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์และเพื่อเป็นการเจาะลึกประเด็นนี้นะในฝ่ายนิติบัญญัติอย่างสมาชิกวุฒิสภานะคะวันนี้ค่ะนางท่านอังคณานิรภัยจิตนะอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ท่านจะมาสะท้อนมุมมองให้เราได้ติดตามกันไว้อย่างน่าสนใจเลยนะคะสำหรับประเด็นถามหาความยุติธรรมในคดีตากใบจะเป็นอย่างไรจะเข้มข้นขนาดไหนติดตามได้ในเปิดประเด็นเด็ดเข็นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ได้เลยค่ะเ
คุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสวอังคณานีรภัยจิตนะคะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะวันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นถามหาความยุติธรรมคดีตากใบแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าท่านอังคณาอยู่ในรายการของเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคะในวันนี้ที่คดีความกรณีตากใบหมดอายุความเนี่ยท่านมองความพยายามของรัฐไทยว่าเต็มที่มากน้อยเพียงใดคะท่านคือจะบอกว่าความพยายามของรัฐเนี่ยมาอยู่ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายหรือว่า2อาทิตย์สุดท้ายก่อนคดีจะหมดอายุความเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคดีเนี่ยอายุความ20ปีนะคะแล้วก็กรณีการเสียชีวิตของประชาชน78คนในระหว่างการขนย้ายไปจากนราธิวาสไปค่ายคุณยุทธ์นี่ค่ะไต่สวนการตายเสร็จตั้งแต่ปี2552นะคะทีนี้จาก2552เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยนะคะ2567 15ปีอะค่ะเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่นะคะเพราะว่าตามหน้าที่นะคะคือเมื่อศาลไต่สวนการตายเสร็จเนี่ยตำรวจเนี่ยก็จะต้องทำสำนวนและส่งให้อัยการและอัยการเนี่ยก็จะต้องฟ้องร้องแทนประชาชนเพราะว่ากรณีนี้เป็นการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะคะก็ถือว่า เป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินนะคะแล้วคนที่เสียชีวิตทั้งหมดนั้นคือคนที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดนะคะก็อยู่ในสภาพที่ใส่กุญแจมือให้หลังนะคะคือทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่เขาจะช่วยตัวเองได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวค่ะก็ส่วนตัวก็เสียใจนะคะว่าในระหว่างปี2552ถึง2567เนี่ยไม่มีความพยายามในการที่จะดำเนินการอะไรเลยนะคะและในส่วนของประชาชนเนี่ยเขาพยายามเรียกร้องมาตลอดนะคะเขาไปพบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพยายามที่จะขอให้กรรมการสิทธิ์ฟ้องแทนนะคะก็จัดงานรำลึกทุกปีนะคะเขาไม่ลืมอะไรแบบนี้ค่ะค่ะย้อนกลับไปวันนั้นนะคะเราเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่จากกรณีนี้ยังไงบ้างคะท่านอังคณาคะคือถ้าถามนะคะส่วนตัวมองว่าสิ่งที่เราสูญเสียมากที่สุดนะคะในเหตุการณ์ต่อไปก็คือเราสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐกับประชาชนนะคะจำได้เลยว่าช่วงหลังเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยทหารในพื้นที่เนี่ยก็จะถูกเรียกกลับเข้ามาค่ะกลับมาที่พี่กรมกองแล้วชาวบ้านเนี่ยไม่คุยกับทหารเลยนะคะไม่มองหน้าเลยบางคนถูกน้ำลายรดที่ซ้ำไปนะคะแล้วก็จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยนะคะกว่าที่จะเริ่มนะคะมีการส่งทหารหน่วยใหม่เข้าไปนะคะเป็นทหารที่ทำงานมวลชนนะคะเข้าไปคุยกับชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านอะไรแบบนี้จนกระทั่งพอที่จะคุยกันได้ประมาณแบบนี้แต่ถามว่าชาวบ้านไว้ใจรัฐไหมชาวบ้านไม่เคยไว้ใจเลยนะคะแล้วเขาก็ติดตามกรณีการเสียชีวิตของคนในครอบครัวของเขามาตลอดค่ะก็น่าเสียใจค่ะน่าเสียใจเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุใหม่ๆนะคะเกิดเหตุปี2547นะคะแล้วก็หลังจากนั้น3ปีนะคะ OIC เนี่ยก็มาที่ประเทศไทยนะคะเลขา OIC มาเนาะแล้วเขาก็มีเป็นแถลงการร่วมนะคะระหว่างเลขา OIC กับท่านนิติบุญสงครามที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนั้นนะคะแล้วแถลงการร่วมเนี่ยเขียนได้ชัดเจนเลยว่าเขากังวลนะคะเขาห่วงใยในเรื่องการเสียชีวิตของคน78คนนะคะแล้วก็อีก7คนนะคะที่ถูกยิงตายหน้าสภ.ตากใบและเขาก็เน้นย้ำในเรื่องของความยุติธรรมค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปอ่ะคือรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยก็พยายามที่จะชดใช้เยียวยานะคะคุณรัฐบาลสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยอาจจะคิดว่าให้เงินไปแล้วให้เงินจำนวนมากด้วยนะคะตั้ง7ล้านบาทอาจจะคิดว่าให้เงินไปแล้วชาวบ้านจะลืมแต่ไม่มีใครลืมเลยค่ะไม่มีใครลืมนะทุกปีเนี่ยเขาก็ยังจัดงานรำลึกเขาก็ยังร้องไห้เขาก็ยังเนี่ยมายื่นเรื่องต่อกรรมการเขตอะไรแบบเนี้ยสมัยที่ตัวเองเป็นกรรมการสิทธิชนแห่งชาตินะคะชาวบ้านมาร้องเรียนเนี่ยคือตอนนั้นน่ะรัฐบาล60เนี่ย
ก็ตัดอำนาจกรรมการเขตในการฟ้องแทนประชาชนกรรมการเขตก็ไม่มีอำนาจที่จะฟ้องแทนชาวบ้านแบบนี้ชาวบ้านเองก็กลัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากที่นำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยบางทีก็มีเรื่องที่ทหารไปที่บ้านอะไรเงี้ยบอกไปเยี่ยมเขาก็กลัวนะคะการที่เขาก็รู้สึกว่าเวลาที่เขานำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาถูกคุกคามอะไรแบบนี้ตรงนี้ส่วนตัวเองคือรู้สึกนะคะว่าน่าเสียดายรัฐเองเนี่ยเสียโอกาสนะคะในการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมเพราะการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นในกระบวนการทางศาลจะเป็นการเปิดเผยความจริงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะคะใครเป็นผู้รับผิดชอบในการขนย้ายคนทำไมใส่กุญแจมือไพ่หลังแล้วยังให้นอนทับกันอีกอะไรประมาณแบบนี้แต่มีผ้าใบคลุมอีกชั้นนึงอะไรแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นและใครที่จะต้องรับผิดชอบและสุดท้ายไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างใดเนี่ยทุกคนก็เคารพร่วมกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการยุติธรรมนะคะและทุกฝ่ายก็จะถือว่าตัวเองก็ชาวบ้านเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองได้อย่างน้อยได้ทราบความจริงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็น่าเสียดายโอกาสนะคะที่ถ้าสุดท้ายแล้วจนเที่ยงคืนวันนี้เนี่ยผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไม่มาปรากฏตัวต่อศาลซึ่งศาลเองก็บอกว่าศาลจะรอจนถึง24 นาฬิกาวันนี้นะคะค่ะรัฐบาลเองก็ได้อ้างว่าจริงๆแล้วก็มีการแสดงความขอโทษและเยียวยามาแล้วรวมถึงการดำเนินการในทางกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องท่านมองในมุมนี้ที่รัฐบาลออกมาพูดยังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยได้ขอโทษสมัยนายกสุรยุทธ์นะคะนายกสุรยุทธ์จะออกมาขอโทษประชาชนนะคะแล้วก็เพิ่งเมื่อวานนี้ที่คุณแพทองธารบอกว่าขอโทษเสียใจนะคะแล้วรัฐบาลก็บอกว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการที่ทำสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมก็คือการจับกลุ่มคนที่เชื่อว่าเป็นแกนนำในการชุมนุมนะคะและสุดท้ายก็ถอดซองด้วยเหตุผลว่าจะไม่เป็นประโยชน์ต่อความสมานฉันท์นะคะถึงว่าการไต่สวนการเสียชีวิตนะคะซึ่งอันนี้อัยการเนี่ยก็ตำรวจทำสำนวนให้อัยการส่งศาลนะคะแล้วศาลก็มีคำพิพากษาศาลมีคำสั่งว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตโดยขาดอากาศหายใจภายใต้การปฏิบัติระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แบบนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือศาลบอกแล้วว่าคนเหล่านี้เสียชีวิตนะคะระหว่างการควบคุมตัวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจก็จะต้องตั้งเรื่องค่ะและส่งให้อัยการเพื่อที่จะนำขึ้นสู่ศาลให้ศาลได้พิเคราะห์นะคะให้ศาลได้วินิจฉัยว่าแล้วทำไมคน78คนถึงต้องตายในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะในเมื่อตอนที่เขาเดินขึ้นรถนะคะมีวิดีโอที่บันทึกภาพและเสียงไว้นะคะก็คือประชาชนเนี่ยถูกมัดมือไพ่หลังถอดเสื้อแล้วเดินขึ้นรถเองแต่ทำไมพอไปถึงค่ายเครื่องแล้วหลายคนที่หมดลมหายใจหลายคนเสียชีวิตตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ศาลเนี่ยจะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงได้แบบถอนขึ้นไปยังมีชีวิตแต่ว่าตอนลงมาไม่มีลมหายใจแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือประชาชนเนี่ยก็อยากรู้มันตลอดแน่นอนแล้วว่ารัฐบาลแจ้งว่าไม่สามารถออกพรกต่อคดีอายุความในกรณีนี้ได้ท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะท่านคือรัฐบาลได้อ้างความเห็นของกฤษฎีกานะคะแล้วส่วนตัวก็มองว่ากฤษฎีกามองว่าเรื่องนี้จะขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฉุกเฉินนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งส่วนตัวก็เห็นแย้งเนาะก็เห็นว่าคือเรื่องกรณีตากใบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยตรงเนื่องจากว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีเรื่องของการใช้ความรุนแรงอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการปล่อยให้ขาดอายุความเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันกระทบแน่นอนต่อความมั่นคงนะคะแล้วกฤษฎีกาก็ยังบอกว่าถ้าหากว่ามีการขยิบอายุความนะคะหรือว่าขยายอายุความเนี่ยจะเป็นการเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายนะคะถึงว่าจะเป็นการขัดต่อกฎหมายอาญาระหว่างประเทศนะคะซึ่งตรงนี้ตัวเองก็เห็นว่ามันคนละเรื่องเลยเพราะว่าคือกฎหมายอาญาระหว่างประเทศเนี่ย
กฎหมายอาญาระหว่างคือคดีอาญาทั่วไปอะค่ะก็จะมีมาตรฐานแต่กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะกฤษฎีกาจะต้องไปศึกษานะคะกฎหมายสิทธิมนุษยชนของสากลของสหประชาชาติก็ได้ค่ะเพราะว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะร้ายแรงเนี่ยจะต้องไม่มีถึงความและเมื่อวานเนี่ยค่ะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาตินะคะตั้งหลายคนนะคะก็ออกเพรสรีลีสนะคะร่วมกันว่าอายุความเนี่ยจะต้องไม่ปฏิเสธการได้รับความยุติธรรมของญาติผู้เสียชีวิต78คนซึ่งคือองค์การสหประชาชาติก็เน้นย้ำในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เน้นย้ำที่ว่าญาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงนะคะมีสิทธิ์ได้รับความยุติธรรมนะคะและการชดเชยที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้ก็คือมาตรฐานสากลค่ะไม่ใช่คนละเรื่องกับกฎหมายอาญาสากลที่กฤษฎีกาค่ะคนละเรื่องค่ะท่านคะการหมดอายุความของคดีตากใบในครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมไทยหรือไม่อย่างไรคะท่านคือมันทำให้เห็นนะคะว่าคือเวลาที่ประชาชนเนี่ยมีถูกละเมิดสิทธิ์นะคะจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอิทธิพลนะคะกรณีแบบนี้เราแทบจำคนผิดไปลงโทษไม่ได้เลยนะคะกรณีกระทิงแดงก็เหมือนกันนั่นก็เป็นถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลด้านการเงินนะคะหนีไปต่างประเทศเลยทางการที่ก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็จับตัวมาไม่ได้อะไรแบบนี้กรณีต่างไปก็เหมือนกันนะคะเป็นกรณีที่รัฐเนี่ยเป็นผู้ละเมิดนะคะก็ถือว่าเป็นการควบคุมตัวภายใต้คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐอะไรแบบนี้ทั้งที่คนตายไม่ถึง18คนอันนี้แต่สุดท้ายเรานำผู้เกี่ยวข้องมาขึ้นศาลไม่ได้เลยสักคนเดียวแล้วก็จะมาทำบทอายุความค่ะท่านการหมดอายุความของคดีตากใบในครั้งนี้เราไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้เลยมันส่งผลกระทบต่อพื้นที่และภาพรวมของประเทศไทยอย่างไรบ้างคะท่านคือก็จะเน้นย้ำนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่ปล่อยให้มีการให้มีวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดนะคะก็คือเมื่อรัฐเป็นผู้ละเมิดเนี่ยนะคะรัฐไม่เคยต้องรับโทษเลยเราไม่ใช่เฉพาะกรณีตากใบนะคะกรณีสงครามยาเสพติดนะคะที่บอกว่ามีคนตายตั้ง 2,500 3,000 คนนะคะถูกวิสามัญฆาตกรรมนะคะถูกทรมานอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีสักหนึ่งหรือสองคดีเท่านั้นเองที่คดีถูกนำขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะกรณีกูเซ่นะคะกรณีกูเซ่ที่มีการยิงก็ไปในมัสยิดกูเซ่และคนเจ็บอีก31ศพเนี่ยกรณีกูเซ่ก็หมดอายุความไปแล้วนะคะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเมื่อประชาชนทำผิดนะคะกรณีวางระเบิดกรณีฆ่าอะไรในจังหวัดชายแดนภาคใต้อะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้กระทำผิดได้ตลอดเลยแต่เวลาคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจะมาตอกย้ำอยู่ว่ารัฐไม่เคยต้องรับผิดหรือรับโทษนะคะค่ะท่านคะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะท่านอยากจะฝากอะไรไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะดำเนินการอะไรอย่างอื่นๆภายหลังจากนี้ค่ะท่านเชิญค่ะคือยังคิดว่าเราประเทศไทยเนี่ยนะคะเราพลาดโอกาสในการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนนะคะแล้วเราพลาดโอกาสที่จะแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมายนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะทำได้นะคะก็คือควรที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะแก้กฎหมายปวิยานะคะในเรื่องของอายุความนะคะเพิ่มเข้าไปสักประโยคเดียวหรือย่อหน้าเดียวนะคะว่าในกรณีที่เป็นการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงเนี่ยให้ไม่มีอายุความอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกจะไม่มีเรื่องของอายุความเข้ามาเพื่อที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของญาติได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองในเรื่องถามหาความยุติธรรมคดีตากใบโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านสว.อังคณานิรภัยจิตเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาพูดคุยเจาะลึกในประเด็นนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
เอาละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านอังคณานิรภัยจิตนะคะสมาชิกวุฒิสภานะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมธิการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยที่ท่านมาให้ความเห็นนะคะว่าอย่างน่าสนใจนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆที่ท่านสะท้อนออกมาผ่านหัวข้อถามหาความยุติธรรมคดีต่างใบค่ะเอาละค่ะก่อนจะลากันไปนะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราอยากจะประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราได้ฟังกันนะคะสำหรับคดีต่างใบก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวว่าทั่วโลกจับตาคดีตากใบสะท้อนไทยล้มเหลวปล่อยละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ำ Amnesty ประเทศไทยหวั่นคดีตากใบหมดอายุความกลายเป็นใบเบิกทางละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกชี้ชัดทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่เชื่อจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงบนเวทีสาธารณะระหว่างประเทศต่อเนื่องค่ะนายชนาธิปเป็นนักวิจัยประจำประเทศไทยนะคะของ Amnesty International สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกล่าวถึงคดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความในวันนี้หากไม่สามารถนำตัวจำเลยไปส่งฟ้องต่อศาลได้ว่าภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของทางการไทยในการอำนวยความยุติธรรมให้กับเหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีตากใบซึ่งในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการสากลกรณีตากใบเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงมากนะคะเพราะว่าโดยหลักแล้วประชาชนทุกคนมีสิทธิในการออกไปชุมนุมแต่กรณีตากใบเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุและเมื่อมีการจับกุมควบคุมตัวก็ใช้กำลังกับคนที่ถูกควบคุมตัวจนทำให้เสียชีวิตรวมถึง85คนกรณีตากใบจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะที่ไม่ได้สำคัญแค่ในตัวเหตุการณ์เองแต่เป็นเหมือนหนึ่งในต้นตอที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องนี้จริงๆเป็นความล้มเหลวต่อเนื่องไม่ใช่แค่ช่วงที่ผ่านมาที่คดีกำลังจะหมดอายุความแต่ตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาภาครัฐของไทยมีโอกาสที่จะดำเนินคดีกับคนที่รับผิดชอบในเหตุการณ์ตากใบหลายครั้งจนมีคดีความเกิดขึ้นหลายคดีแต่กลับไม่มีความพยายามที่จะเอาผิดกับคนที่ต้องรับผิดชอบในทางอาญาจนผ่านมา20ปีกลายเป็นว่าประชาชนต้องมาฟ้องคดีเช่นเองนายชนาธิประบุโดยมีการระบุด้วยนะคะว่าคดีตากใบที่มีการฟ้องต่อศาลนราธิวาสที่แบ่งออกเป็น2คดีก็คือคดีที่ประชาชนฟ้องคดีฟ้องกับคดีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องจะพบว่าสำนวนของประชาชนมุ่งฟ้องไปที่ระดับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้สั่งการแต่ของอัยการกลับมุ่งเน้นไปที่การเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยสะท้อนให้เห็นว่าทางการไทยยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องความรับผิดทางอาญาที่จำเป็นต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบที่เป็นผู้บงการที่สั่งการให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องรับผิดเช่นกันแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสำนวนไหนภาครัฐยังไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้จำเลยทั้งหมดใน2สำนวนไม่มาปรากฏตัวต่อศาลทำให้มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่คดีตากใบจะหมดอายุความที่ถือเป็นเรื่องน่าเสียใจและถือเป็นความล้มเหลวที่ทั่วโลกจับตามองอยู่ว่าประเทศไทยไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับเหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเมื่อถามว่ามองว่าที่ผ่านมาภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเอาจริงในการติดตามตัวจำเลยตามหมายจับของศาลหรือเปล่านายชนาธิปบอกว่าถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ too little too late ทำน้อยไปทำช้าไปถึงจะมีรายงานว่ามีการออกหมายจับในประเทศและต่อมามีการออกหมายแดงตำรวจสากลและเข้าใจว่ามีการติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆแต่ก็คิดว่ามันช้าเกินไปเพราะเวลาที่ผ่านไปเกือบ20ปีภาครัฐมีโอกาสที่จะดำเนินการเยอะมากในการที่จะเอาผิดทางอาญากับคนกลุ่มนี้แต่ก็ไม่ได้มีการทำอะไรจนมันช้าเกินไปซึ่งหากเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆตำรวจไทยมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเช่นกรณีThe Icon Groupประชาชนเห็นว่ากรณีอื่นๆตำรวจทำงานรวดเร็วสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้คนทั่วไปตั้งคำถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีเจตจำนงมากแค่ไหนในคดีตากใบให้มันลุล่วงประสบผลสำเร็จก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความตั้งใจหรือว่ามีเจตจำนงมากน้อยขนาดไหนที่จะทำให้คดีนี้ลุล่วงไปได้มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นนะคะส่วนที่มีการเสนอว่าหลังจากนี้ควรมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อไม่ให้คดีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมีอายุความนั้นทาง Amnesty มองว่าควรมีการแก้ไขค่ะเพราะว่าตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีของการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงกรณีตากใบเข้าข่ายแน่นอนค่ะเป็นการทรมานเป็นการใช้กำลังสลายการชุมนุมจนนำไปสู่การเสียชีวิตถือว่าเป็นอาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศด้วยกรณีพวกนี้ไม่ควรมีอายุความอยู่ซึ่งมาตรา95ของประมวลกฎหมายอาญาที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ควรได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อไม่ให้เปิดช่องโหว่ให้กับคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้ประเด็นอายุความในการหลบหนีคดีได้นายชนาธิปบอกด้วยว่าช่วงที่ผ่านมา
เห็นชัดว่าประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจกับเรื่องตากใบอย่างมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการถกเถียงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ตากใบและอาจจะมีการปล่อยข่าวปลอมเช่นปล่อยข่าวว่ารูปสลายการชุมนุมเป็นรูปที่มาจากประเทศเมียนมามันสะท้อนให้เห็นว่าข้อเท็จจริงในช่วงนั้นแม้ว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนผ่านคณะกรรมการที่ทางการตั้งขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่เป็นที่กระจ่างในความเข้าใจของประชาชนปัจจัยหนึ่งก็เพราะคดีมันยังติดปัญหาอยู่ยังไม่มีการเอาผิดทางอาญากับคนที่รับผิดชอบทำให้หลายเรื่องยังไม่กระจ่างดังนั้นหากมีช่องทางของรัฐสภาหรือช่องทางอื่นๆในการทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยกระจ่างชัดขึ้นมีการยอมรับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตและความล้มเหลวในปัจจุบันที่ดำเนินคดีกับคนที่รับผิดชอบคิดว่าสิ่งนี้เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลควรจะทำหากไม่สามารถนำคนกลุ่มนี้มาขึ้นศาลได้เมื่อถามว่าหากคดีหมดอายุความเรื่องนี้จะเป็นบาดแผลในจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตหรือเปล่าแม้ก่อนหน้านี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีจะเคยกล่าวคำขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนายชนาธิปให้ความเห็นว่าจะเป็นการสร้างบาดแผลซ้ำให้กับเขาคำขอโทษมันจะว่างเปล่าหากไม่ได้ตามมาด้วยการดำเนินการอย่างจริงจังที่จะเอาคนผิดมาลงโทษเข้าใจว่าในอดีตก็เคยมีการสัญญากันไว้หลังมีการขอโทษว่าจะมีการดำเนินการเอาคนผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่แล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จมีโอกาสที่จะทำให้ญาติผู้เสียหายหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการและจะรู้สึกว่าภาครัฐไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้มีความใส่ใจในการปกป้องพวกเขาเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลวร้ายอย่างมากเลยเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยเช่นจากที่เคยเป็นคนปกติทำงานใช้ชีวิตได้ก็ต้องกลายเป็นคนพิการหรือสูญเสียเสาหลักของคนที่บ้านไปเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดบาดแผลในหัวใจที่ไม่ใช่แค่ครอบครัวหรือผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่เกิดกับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะนายชนาธิปยอมรับว่าน่าเป็นห่วงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เพราะเหตุการณ์ตากใบเชื่อมโยงกับความขัดแย้งและความตึงเครียดในพื้นที่แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าสำคัญแน่นอนว่าภาครัฐต้องรับประกันความปลอดภัยของคนในพื้นที่เพื่อไม่ให้เขาตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากฝั่งขบวนการที่ก่อเหตุความไม่สงบแต่บ่อยครั้งในช่วง20ปีที่ผ่านมาพฤติการของหน่วยงานความมั่นคงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเน้นการใช้วิธีการทางทหารแบบหว่านแหอย่างเช่นการใช้วิธีการปิดล้อมตรวจค้นคนทั้งหมู่บ้านหรือจับคนที่ยังไม่มีข้อกล่าวหาชัดเจนไปเข้าค่ายทหารและซ้อมทรมานซึ่งการใช้วิธีการเหล่านี้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นบ่อยโดยไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุรุนแรงจริงๆซึ่งแนวทางของฝ่ายความมั่นคงแน่นอนว่าควรเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกแต่ก็ควรจะใช้วิธีการที่เคารพสิทธิมนุษยชนไม่ควรใช้วิธีการควบคุมตัวโดยไม่ชอบไม่ซ้อมทรมานคนที่ถูกควบคุมตัวประเด็นเรื่องคดีตากใบค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงเลยนะคะซึ่งองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศอย่าง Amnesty เนี่ยแล้วก็องค์กรอื่นๆก็ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดค่ะเรามองว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ผ่านไปแล้วก็มีการลอยนวลพ้นผิดมันก็เหมือนเป็นใบเบิกทางให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกในประเทศไทยไม่มีที่สิ้นสุดและประเทศไทยตอนนี้เหมือนถูกจับตาโดยชาวโลกอยู่นะคะเพราะว่าเราเป็นสมาชิกคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและก็ในเดือนหน้าประเทศไทยจะเข้ารับการทบทวนสถานการณ์เรื่องการซ้อมทรมานต่อหน้าสหประชาชาติดังนั้นประเด็นนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบนเวทีสาธารณะระหว่างประเทศอยู่ตลอดก็อยากฝากทางการไทยนะคะที่รับผิดชอบว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังจับตาอยู่แล้วก็อยากให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อนำผู้กระทำความผิดในกรณีตากใบมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนายชนาธิปกล่าวขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ปิดท้ายข้อมูลจากไทย PBS กันบ้างนะคะมาเปิดไทม์ไลน์แห่งความเจ็บปวดตากใบกับ85ชีวิตที่ไร้คนรับผิดชอบนะเหตุการณ์ตากใบปี47นะคะเป็นหนึ่งในความรุนแรงที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตประชาชนมากถึง85คนนะจนขณะนี้ทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้รอดชีวิตต่างยังคงต่อสู้ความยุติธรรมแม้เวลาผ่านไปกว่า20ปีแต่การเรียกร้องยังไม่สิ้นสุดนะคะก่อนเกิดเหตุการณ์ค่ะช่วงปี47นะมีสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาก็มีการประท้วงและเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงในหลายพื้นที่ซึ่งทำให้ประชาชนไม่พอใจวันเกิดเหตุตรงกับวันที่25ตุลาคม2547ช่วงเช้ามีการชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าสภ.ตากใบหรือว่าสถานตำรวจภูธรปากตากใบจังหวัดนราธิวาสชาวบ้านไม่พอใจที่ตำรวจจับกุมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอตากใบรวม6คนด้วยเชื่อมีความเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นกับการถูกปล้นปืนโดยกองกำลังติดอาวุธจึงรวมตัวเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวโดยมีประชาชนในพื้นที่ทยอยมาเรื่อยๆจนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายช่วงสายถึงบ่ายประชาชนราว 1,500 คนออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้ง6คนการประท้วงบานปลายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารถูกส่งเข้ามา
เพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็เริ่มมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนยางน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาเพื่อตรึงสถานการณ์ผู้ประท้วงบางส่วนเริ่มใช้ความรุนแรงปาหินแล้วก็ใช้ท่อนไม้เข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ช่วงบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการสลายการชุมนุมด้วยการควบคุมผู้ชุมนุมผู้ประท้วงถูกบังคับให้นอนหมอบลงกับพื้นแล้วก็ถูกจับมัดมือเจ้าหน้าที่ทหารจัดรถบรรทุกหลายคันเพื่อขนส่งผู้ชุมนุมเหล่านี้ไปยังค่ายทหารนะเป็นค่ายอิงคยุทธบริหารอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะหรือยุทธบริการค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะคุณผู้ชมระหว่างการเดินทางอะค่ะผู้ประท้วงถูกบังคับให้นอนทับกันหลายชั้นเลยนะคะในรถบรรทุกอย่างแออัดการเดินทางกินเวลา 5-6 ชั่วโมงภายใต้ความร้อนอบอ้าวและความแออัดทำให้ผู้ชุมนุมเกิดอาการขาดอากาศหายใจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง78คนนะคะคือเสียชีวิตบนรถบรรทุกเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการสลายการชุมนุมอีก7คนรวมผู้เสียชีวิต85คนธันวาคมปี47มีปฏิกิริยาระหว่างรัฐบาลและผลกระทบกันนะคะมาดูค่ะหลังเกิดเหตุนะคะรัฐบาลไทยนำโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นนะคะระบุว่าการสลายการชุมนุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำเกินกว่าเหตุแต่นักสังคมและสิทธิมนุษยชนได้ออกแถลงการไม่พอใจกับการปฏิบัติของรัฐบาลที่ทำให้เกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบและสอบสวนเหตุการณ์อย่างเป็นธรรมเนื่องจากสาเหตุการตายเกิดจากการขาดอากาศหายใจบนรถบรรทุกเป็นที่ชัดเจนว่าเกิดการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือคตส.เพื่อสอบสวนเหตุการณ์ตากใบอย่างละเอียดตรวจสอบการขาดอากาศหายใจเกิดจากการขนส่งผู้ประท้วงในสภาพแออัดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่เมื่อผู้เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ก็คือเป็นการตายผิดธรรมชาติต้องชันสูตรพลิกศพและต้องทำสำนวนชันสูตรพลิกศพให้ศาลไต่สวนผู้เสียชีวิตจากการถูกยิง7ศพไม่มีการไต่สวนผลชันสูตรพลิกศพโดยพบว่าปลายปี49มีหนังสือของอัยการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้นลงความเห็นว่าไม่พบผู้กระทำความผิดงดการสอบสวนปี52ค่ะการฟ้องร้องในชั้นศาลเกิดขึ้นนะศาลจังหวัดสงขลาพิพากษาว่าผู้เสียชีวิตทั้ง78คนเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจในระหว่างการขนส่งแต่ไม่มีการระบุว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ใดต้องรับผิดชอบทางอาญาคำพิพากษานี้ทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่พอใจอย่างมากแล้วก็มีการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งปี2555เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการมอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบปี2547เป็นเงินทั้งสิ้น651,451,200บาทดังต่อไปนี้ค่ะผู้เสียชีวิต85คนมอบเงินเยียวยาคนละ7,500,000บาทผู้ทุพพลภาพ1คนมอบเงินเยียวยา7,500,000บาทผู้พิการ8คนมอบเงินเยียวยาคนละ4,500,000บาทผู้บาดเจ็บสาหัส11คนมอบเงินเยียวยา1,125,000บาทผู้บาดเจ็บปานกลาง22คนมอบเงินเยียวยาคนละ675,000บาทผู้บาดเจ็บเล็กน้อย8คนมอบเงินเยียวยาคนละ225,000บาทผู้ถูกดำเนินคดี58คนซึ่งเสียชีวิต1คนมอบเงินเยียวยาคนละ 30,000 บาทผู้ถูกควบคุมตัวแต่ไม่ถูกดำเนินคดี766คนมอบเงินเยียวยาคนละ 15,000 บาทแม้ทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐครอบคลุมกว่ากลุ่มอื่นๆแต่ความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบจริงๆนั้นกลับยังรู้สึกถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นต่อมาปี60ความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติเกิดขึ้นค่ะสหประชาชาติ Amnesty International องค์กรนิรโทษกรรมสากลเรียกร้องให้รัฐบาลไทยฟื้นฟูการสอบสวนคดีและทำให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นได้รับความเป็นธรรมปี67ค่ะความยุติธรรมที่ยังมาไม่ถึงแม้อายุความของคดีตากใบกำลังจะหมดลงนะคะคือหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครอบครัวผู้สูญเสียยังคงรอคอยการยอมรับผิดจากเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงการชดเชยทั้งทางกฎหมายและสังคมในปี67ปีนี้มีการยื่นคำร้องขอให้ทบทวนคดีอีกครั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและกลุ่มสิทธิมนุษยชนยังคงเรียกร้องให้มีการสอบสวนอิสระที่ไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐบาลหรือกองทัพให้มีการฟื้นฟูคดีและนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเกินกว่าเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมถึงการฟื้นฟูชื่อเสียงของผู้เสียชีวิตที่ถูกสังคมมองในเชิงลบ23สิงหาคมศาลจังหวัดนราธิวาสรับฟ้องคดีสลายการชุมนุมตากใบเมื่อปี47จำเลย7คนในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยว12กันยายนศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับ6จำเลยคดีสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบส่วนพลเอกพิสารอดีตแม่ทัพภาค4ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้รับความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ18กันยายนอัยการสูงสุดสั่งฟ้องผู้ต้องหา8คนคดีตากใบวิจัยว่าแม้จะไม่ประสงค์ต่อผลที่จะ
ทำให้ถึงแก่ความตายก็ตามแต่ว่าการจัดหารถเพียง25คันในการบรรทุกผู้ชุมนุมพันกว่าคนเนี่ยเป็นการบรรทุกที่แออัดเกินความเหมาะสมเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3ตุลาคมศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4ส.ส.เพื่อไทยในคดีสลายการชุมนุมที่ตากใบแต่พบว่าลาราชการเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อรักษาอาการป่วยต่อมาตำรวจภูธรภาค7เร่งติดตามผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีคนอื่นๆด้วย15ตุลาคมพรรคเพื่อไทยปิดจบพร้อมตัดบทความรับผิดชอบเพียงแค่หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคของพลเอกพิสารพร้อมสิ้นสภาพความเป็นส.ส.แล้วขณะที่รัฐบาลเร่งประสานตำรวจสากลอินเตอร์โพลติดตามจับกุมตัวมารับโทษด้านเรียกร้องการชดเชยทางแพ่งครอบครัวผู้สูญเสียบางส่วนที่เคยได้รับการชดเชยไปแล้วแต่ว่าหลายครอบครัวยังคงต่อสู้เพื่อการชดเชยที่เหมาะสมรวมถึงการสนับสนุนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและนานาชาติยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้หลังพบว่าผู้ต้องหาทั้ง14คนมีความเป็นไปได้ที่จะไม่มีใครมาแสดงตนต่อหน้าศาลในวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่มีใครมาจริงๆปฏิกิริยารัฐบาลไทยต่อคดีต่างใบรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะคะหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยรัฐบาลทักษิณถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนหลายฝ่ายเลยนะถึงการมีการวิพากษ์วิจารณ์ในการใช้กำลังสลายการชุมนุมในช่วงแรกรัฐบาลทักษิณระบุว่าเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักการและไม่ถือว่าเจ้าหน้าที่กระทำเกินกว่าเหตุซึ่งก็สร้างความไม่พอใจเป็นวงกว้างมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยรัฐบาลเพื่อสอบสวนเหตุการณ์นี้คณะกรรมการมีข้อสรุปว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำผิดตามกฎหมายเนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่แต่สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจคุณทักษิณเคยกล่าวในปี47นะคะว่าประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นี้เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นคำพูดนี้ส่งผลให้เกิดความวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยต่อมารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์หลังจากรัฐประหารปี49รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ได้พยายามแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเหตุการณ์ตากใบพลเอกสุรยุทธ์นะกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตากใบแล้วก็ยังได้พยายามสร้างความปรองดองในพื้นที่เรียกร้องให้มีการจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างโปร่งใสบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขออภัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อมารัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีการเรียกร้องให้รัฐบาลนำคดีตากใบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่แต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้มีการออกมาขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบโดยตรงต่อคดีตากใบแต่มีความพยายามในการสร้างความปรองดองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อมารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการเยียวยาจากรัฐบาลรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า600กว่าล้านบาทนะจำนวน987รายการเยียวยาในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ดำเนินการโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสอบต.ในขณะนั้นต่อมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังการรัฐประหารปี57รัฐบาลเจอแรงกดดันจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนและองค์กรนานาชาติรวมถึง Amnesty International และองค์กรสหประชาชาติให้สอบสวนคดีต่างใบใหม่และให้มีความรับผิดชอบเกิดขึ้นทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องออกมาตรการเยียวยาผู้เสียหายบางส่วนรัฐบาลคุณเศรษฐายังไม่พบความเคลื่อนไหวในกรณีต่างใบกระทั่งล่าสุดรัฐบาลนางสาวแพทองธารมีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายทั้งภาคประชาชนผู้แทน Human Rights Watch Asia และแม้กระทั่งนางอังคณานิลภัยจิตสวที่เรียกร้องให้รัฐบาลออกพรกต่ออายุความคดีตากใบเนื่องจากพบว่าทั้ง14จำเลยในคดีนี้ทางรัฐบาลไม่สามารถตามตัวมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลได้ก่อนที่คดีแห่งความสูญเสียนี้จะหมดอายุความลงเมื่อวานนี้ส่วนทางด้านรัฐบาลทางรัฐมนตรีกลาโหมนายภูมิธรรมยืนยันว่าทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามตามตัวผู้ต้องหาในคดีอย่างสุดความสามารถรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอยากเห็นปฏิหาริย์แต่ก็กังวลเรื่องการออกพรกต่ออายุความจะขัดต่อรัฐธรรมนูญส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยในอนุทินวอนขอคนไทยให้อภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าผู้หลบหนีนั้นคงไม่มีความสุขและไม่ได้อยู่แบบสบายท้ายที่สุดนะคะผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐบาลชุดนี้ก็คือคุณอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรได้แถลงขอโทษต่อเหตุการณ์ต่างใบที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้แม้จะมีนายกรัฐมนตรีในอดีตรวมถึงนายทักษิณชินวัตรได้กล่าวคำขอโทษไปแล้วแต่ตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ในอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารบอกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีวันนี้รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ตอบปมการตราพรก.คดีตากใบต่อลมหายใจสุดท้ายของครอบครัวผู้สูญเสียยังมีเวลาถามหาตามหาทวงความยุติธรรมกลับคืนมากับ78ชีวิตผู้จากไปว่าไม่เข้าเกณฑ์รัฐธรรมนูญเหตุไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินที่จะรักษาความปลอดภัยมั่นคงและเกี่ยวกับภาษีอากรแต่เป็นการใช้คดีเฉพาะในการปฏิบัติต่อบุคคลและหลักกฎหมายสากลขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สะเทือนไปถึงต่างชาตินะคะที่จับตาในประเด็นนี้
เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะว่ารัฐบาลหลังจากนี้จะมีการแถลงแนวทางการดำเนินงานที่ละเอียดในประเด็นนี้อย่างไรนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มีท่าทีต่อต่างชาติด้วยอย่าง Amnesty อย่างเงี้ยค่ะที่ค่อนข้างจะกังวลองค์การสหประชาชาตินอกจากรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอุ๊งอิ๊งจะออกมาขอโทษแล้วนะหลายฝ่ายนะโดยเฉพาะสสคุณรอมฎอนนะคะก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้แถลงการแนวทางที่ชัดเจนหลังจากนี้มากขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชยาเนติรพิศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย